แสงเทียนเสียงธรรมส่องสว่างนำพาชีวิตมหือผูกติดในความชั่วอันมัวหมองเฮาท่านทั้งหลายหญิงชายต่างเฝ้ามองช่วยกันประคับประคองพระพุทธศาสนาคืออย่างยืนนมัตถุรัตนัตตยัสสะขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์พระรัตนตรัยอันมีองค์พระพุทธเจ้าองค์พระธรรมเจ้าองค์พระสังฆเจ้าขอยกมือสิบนิ้วถวายความเคารพเจ้าคณะพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์ท่านเจ้าอาวาสทุกวัดทุกวาทุกโต๊ะทุกองค์ที่เคารพอย่างสูงขอความผาสุขความเจริญในธรรมจงมีแด่สถาญาติโยมพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญใจกุศลท่านทั้งหลายเสียงที่ท่านทั้งหลายได้สตับรับฟังอยู่ในขณะนี้คือเสียงของการออกสถานีวิทยุกระจายเสียงแม่ขจารโมเดิร์นเรดิโอ FM 94.50 MHz ทดลองประกอบกิจการในประเภทกิจการทางธุรกิจออกอากาศณอาคารเลขที่103หมู่ที่6บ้านสันมณะตำบลเมเจดีอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายริ้งสัญญาณผ่านคลื่นอากาศมายังวัดสันกูทองตนตัวของอาตมาภาพพระอธิการจำนันสุธีโลหรือที่รู้จักกันในนามครูบาสี่หมื่นเจ้าอาวาสวัดสันกูทองตำบลเมเจดีอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายเป็นผู้ดำเนินรายการออกอากาศทุกวันอังคารและวันศุกร์ณเวลานี้ออกอากาศในวันศุกร์ที่7ธันวาคม2561สถาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายสิ่งที่เราคาดหวังในชีวิตมีอยู่มากมายหลายเรื่องสิ่งที่เราตั้งใจสิ่งที่เราทำอย่างลงไปก็มากมายหลายเรื่องแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านทั้งหลายว่าอาจจะคาดหวังหรือว่าหูหรือว่าเข้าใจก็ยังมีอยู่ซึ่งเราท่านทั้งหลายนั้นเกิดมาในบวรพุทธศาสนาบางผู้บางท่านก็ได้ประพฤติปฏิบัติรักธรรมคำสอนขององค์พระชินวรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่อบรมสั่งสอนเป็นมรรคคือหนทางเป็นแนวทางของเขาในการดำเนินชีวิตหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาประสบพบเจอล้วนและแต่เป็นสมการเป็นบุญญาธิการเป็นบุญวาสนาเป็นสิ่งที่เขาตั้งทั้งหลายนั้นสามารถสัมผัสจับต้องได้โดยรับความจริงในทางพุทธศาสนาบอกว่าสัจธรรมความจริงซึ่งบ่ได้อิงอย่างสักอย่างอิงแต่เนื้อหาสาระที่เป็นความจริงและเฮาท่านทั้งหลายนั้นเกิดมาบนโลกสถาญาติโยมสาธุชนหลายเฮาเกิดมาเพราะอย่างเฮาเกิดมาเพราะกรรมกรรมเป็นตัวกำหนดบุญนำแต่กรรมแต่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่ากรรมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมฉะนั้นเราท่านทั้งหลายมีกรรมเป็นของตัวเองมีบุญที่เราสร้างได้แต่กรรมนั้นก็จำแนกออกเป็นสองอย่าง 1. กรรมดีก็ห้องว่าบุญความคุณงามความดี 2. กรรมชั่วก็สิ่งที่ทำบ่ดีบ่งามฉะนั้นเฮาเกิดมามีหนี้อย่างพวกบางคนก็บอกว่าเกิดมาใช้หนี้กรรมบางคนก็บอกว่าเออเกิดมาใช้หนี้พ่อแม่พ่อแม่มีพระคุณต่อเฮามากมายมหาศาลอันนี้ก็ถูกแต่บางคนเกิดมาบอกใช้หนี้กรรมกรรมมันยังล่ะก็กรรมในอดีตชาติที่เฮาตั้งหลายได้สร้างกันมาได้ทำกันมาข้ามภพข้ามชาติคนที่ทำบุญมานักก็ได้เกิดมาเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นคน
บางผู้บางท่านก็หน้าตารูปร่างดีผิวพรรณวรรณะผ่องใสอาการร่างกายก็ครบ32แต่บางคนสร้างกรรมสร้างบุญมาเกิดมาบางคู่ท่านหน้าตาบ่ดีนำซ้ำร่างกายยังพิกลพิการมีสูงต่ำดำเตี้ยสูงขาวดำต่ำเตี้ยนะอันนี้ก็คือบุคลิกหรือว่าบุคลิกภาพหรือว่าตัวกรรมที่กำหนดเข้ามาเป็นอย่างนั้นสถาญาติโยมทั้งหลายถ้าทั้งหลายเราเกิดปัจจัยพ่องที่เกิดมาบ่อยากจะสวยจะงามจะหล่อจะหน้าตาดีก็มีทุกท่านทุกคนที่มีความปรารถนาโอ้อยากจะฮือดีฮืองามบางพวกของท่านเกิดมาพ่อแม่ฮือมาแต่บ่ค่อยพอใจก็ไปแต่งเติมเสริมแต่งเข้าไปก็ฮือมันดูดีดูงามถ้ามันดีมันก็ดีไปแต่ถ้ามันบ่ดีก็เป็นอันตรายอย่างที่หันข่าวกันเป็นประจำไปเสริมดั้งไปทำตาสองจั้นไปซักจิ้วถาวรอะไรอย่างถ้ามันดีมันก็ดูดีแต่ถ้ามันเสียแล้วดูบ่ได้เลยนะสตาร์ยาอยู่ไหนหน้าเฟะหน้าโดหน่อยเน่าเฟะก็มีจมูกดั้งเน่าก็มีฉะนั้นเราทุกคนเกิดมาล้วนแต่มีกรรมเห็นตัวเองแต่สิ่งที่เราควรพึงพอใจนั่นก็คืออัตตะคือตัวตนของเขานี่แหละเขาจะเกิดมาอย่างไรกันจ้ะสถาญาติโยมทั้งหลายลองคิดพอเถอะเขาท่านทั้งหลายเกิดมามีหูตาจมูกลิ้นกายใจแข้งขาแขนมือครบถ้วนหมดแต่ถ้าว่าคนที่เกิดมาตาบอดหูหนวกปากโบให้ดันแบ่งแขนบ่มีแข้งบ่มีถามว่าเป็นความโชคร้ายของเขาก็แม่นอยู่แต่ในความโชคร้ายนั้นก็เพราะว่าตัวกรรมนี่แหละกำหนดมาบางคนเกิดมาร่างกายครบตีนมือหูจมูกปากครบแต่ดวงตาบ่มีดวงตามืดบอดสนิทแต่พรสวรรค์เพิ่นก็ฮือมาอย่างหนึ่งคืออาจจะเก่งไปด้านต่างๆเก่งไปด้านต่างๆชีวิตสังขารร่างกายของคนเท่านั้นมันบ่เที่ยงเนาะมันบ่เที่ยงเนาะท่านทั้งหลายลองพิจารณาดูว่าเฮาไปงานศพเฮาไปอันหยังไปทำเพื่ออันหยังเฮาไปฟังทุกเจ้าเตศทำในงานศพนี่เฮาฟังเพื่ออันหยังฟังคือมันจบไปเป็นกู้ไปกู้จากันกะทำที่ทุกเจ้าบนเตศไปนั่นน่ะก็คือสิ่งที่สอนใจเตือนสติเพื่อนมาได้เตือนคนตายนอนในร่องฟังมันผมได้ยินหรอกคนตายนอนร่องได้ยินนิ่มพิ้วแต่คนที่ไปงานศพเนี่ยเพื่อนฟังเพื่อนเตือนคือฟังว่าเออนี่เป็นข้อคติธรรมเนอะเป็นข้อแนะนำสั่งสอนข้อที่เขาจะนำไปพิจารณาถึงลักษณะธรรมความจริงสังขาราอนิจจาสังขารเป็นของบ่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างบ่เที่ยงแท้แน่นอนบ่มั่นคงถาวรบ่จีรังยั่งยืนมีเกิดขึ้นตั้งอยู่และก็ดับไปแต่บางผู้ท่านไปงานศพไปงานข่าวดำนี่บ่ได้สนใจในการฟังธรรมเลยไปอู้ไปจ๋าบางผู้ท่านก็เน่ไปเล่นการพนันมันมีอย่าสปะตอนนี้กรรมที่เขาเข้าวัดเข้าวานมันมีก่อนมันก็มีอยู่สิ่งที่เขาทำลงไปบางครั้งตั้งใจก็ดีตั้งใจก็ดีเจตนาก็ดีไม่ได้เจตนาก็ดีพลั้งเผลอไปก็ดีอย่างที่พูดนานอาจารย์หรือปุจจานเพื่อนเวนตาลสุมาขวตาลเนี่ยเพื่อนสุมาขวตาลนั่นแหละอย่างพวกต้องเอาขน้ำขมิ้นส้มปล่อยใส่ขันดอกไม้
แล้วก็โยงปนานอาจารย์ผู้จารย์เพิ่งก็กล่าวคำสุมาโคตานว่าโอ้ได้ปากรำคำเกือได้ยืนขึ้นตีย่ำคำตีสูงบางครั้งอูจ๋าน้ำลายตกใส่บางครั้งละอ่อนให้งองเงได้เอ็กปัดได้ตีบุตรตีไหวก็ว่าไปของกินของตานมันก็เป็นสิ่งดีโดยเฉพาะชาวพุทธและมงเหนือระนาเขานี่ถือกันเป็นอย่างยิ่งว่าต้องสุมมาครัวตานบางครั้งนี่ตั้งใจกับนั่งตั้งใจก็ดีตั้งใจก็ดีบางครั้งนี่โอ้เยอะกับข้าวกับปลาจะไปถวายพระจะไปทำบุญตักบาตรลูกหลานงองเงี้ยก็ได้เอ็กปัดดาหันดานี่ใจมาสงบบางครั้งก็อู้จ่าแหงไปน้ำลายหล่นตกใส่กันอย่างผมก้าอย่างกาก็เป็นนิวรธรรมกว่าเป็นบาปเป็นกรรมก็มีพิธีกรรมนี้ขึ้นมาก็จัดข้อตอกดอกไม้ขันดอกใส่น้ำส้มปล่อยผู้ข้าน้อยขอสุมากล่าวโยงไปยังพระรัตนแก้วเจ้าสามประการมันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ของหื้อของกินของตานี่บริสุทธิ์บางครั้งพลั้งเผลอไปด้วยเจตนาก็ดีบัจเจตนาตั้งใจก็ดีบัตั้งใจก็ดีแต่ทีนี้เฮานี่ที่เฮามีเนี่ยบางครั้งนอกจากจะเป็นหนี้พ่อแม่นะที่สร้างเฮาเกิดขึ้นมาหรือเป็นหนี้กรรมที่เฮาได้สร้างสมมาในอดีตชาติเฮายังมีหนี้มีหนึ่งคือหนี้สงฆ์จตายาจงหลายเพิ่นบอกว่าเฮามีหนี้สงฆ์หรือไม่และหนี้สงฆ์มันคืออะไรหยังถ้าเฮาทําแล้วมันเป็นกรรมกับกรรมนักกรรมนักสถาญาติโยมทั้งหลายสิ่งที่พระสงฆ์เพิ่นมาได้ปลูกปั่นก็ดีอะไรอย่างก็ดีนั่นน่ะหรือเฮาไปในวัดในวาไปสถานที่ปฏิบัติธรรมอะไรอย่างก็ตามที่เฮาทําแล้วเนี่ยบางครั้งยิบช่วยเอาเนี่ยเอาเนี่ยมันก็จะเป็นบาปเป็นกรรมซึ่งในวันนี้อาตมาภาพก็จะได้มาอู้เอ่ยถึงเรื่องของการชำระหนี้สงฆ์และหนี้สงฆ์ที่ว่านั่นคืออะไรอย่างเฮามาชำระหนี้สงฆ์และตัดกรรมแต่อาจจะตัดกรรมมันไม่ได้เป็นการชำระคือมันเบาบางน่ะเหมือนเขาไปชำระค่าไฟเนี่ยค่าไฟฟ้าเนี่ยพอบินขึ้นมาปุ๊บเราก็จะหันละเออเดือนนี้เสี่ยง250เฮ้ยเขาก็ต้องไปชำระที่เดี๋ยวนี้มันง่ายเนาะโลตัสก็ได้เซเว่นก็ได้หรือจะไปที่องค์การไฟฟ้ามันก็ได้ถ้าไปโลตัสเซเว่นก็เสียค่าธรรมเนียมหน่อยถ้าไปองค์การไฟฟ้าก็ต้องเสียอีกนะอันนี้คือชำระนี่ถ้าเฮามาชำระเปิ่นตัดแหละเออบ่ได้ใจไฟมีแล้วเปิ่นตัดแหละสถาญาติโยมนั้นสาธุชนทั้งหลายความยากจนความที่บ่มีกินความที่เฮาดิ้นรนเสาะหากันนั้นมันมีมากมายคนที่ลำบากยากจนบ่มีสภาพคล่องในการเงินมีปัญหาในด้านการเงินที่บ่สามารถปลดเปลื้องแม้แต่กรรมของตัวเองหรือว่าความทุกข์ทรมานหรือความทุกข์ทนของตัวเองเนี่ยเฮาลองมาคิดดูอ่ะบางครั้งเฮาไปวัดเฮาไปทำอย่างในวัดเฮาไปเป็นหนี้อย่างไรวะและตีผลโอ้กันว่าชำระหนี้สงฆ์และหนี้สงฆ์มันคืออย่างหนี้ก็ต้องใจเป็นหนี้ก็ต้องใจหนี้สงฆ์ก็คือมันบรรยายออกมาเป็นโต้ซิบกว่าอย่างสถาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายคำว่าหนี้สงฆ์เนี่ยหนี้สงฆ์ก็คือหนึ่งการลักทรัพย์ในเขตวัดเขตบุญหรือสถานที่ปฏิบัติธรรมต่าง
หรือสถานที่ปฏิบัติธรรมต่างๆ 2. ได้รักแต่นำมาโดยบอกว่าเป็นบาปเช่นสถานญาติโยมหลายเช่นได้นำอาหารจากวัดเนี่ยติดบ้านนำอาหารที่ถูกเก่าไปทำบุญนั่นน่ะแต่พระเพิ่งมาได้ฉันติดบ้านหรืออันนี้สำนักยักยอกอาหารพระดูอาหารทุกเจ้านี่น่ะเดือผู้ทุ่งศีลผู้ทรงศีลและผู้ปฏิบัติธรรม 3. นิจใจกลอุบายใจกลอุบายนำอาหารที่เพิ่นนำมากินมาใจเนี่ยโดยที่ตังพระตังทุกเจ้าเพิ่นบ่ได้อนุญาตหรือบ่ได้อนุญาตให้ดูความติดใจก็ตามหรือแม้แต่แม้แต่เจ้าอาวาสคือแต่สิ่งนั้นบ่ใช่ทรัพย์สินส่วนตัวของเจ้าอาวาสแต่เป็นทรัพย์สินของสงฆ์คือสงฆ์ทั้งคณะจะต้องมีฉันทามติก็คืออันนี้เป็นส่วนใหญ่เป็นเรื่องของสิ่งที่ใหญ่ต้องมีฉันทามติก็คือด้วยความติดใจอันนี้บอกเป็นบาปนะสายซีแม้แต่เข้าพระพุทธอาหารพระพุทธก็บ่อาจนำมากินต่อได้เพราะเฮาบ่มีสิทธิ์สถานะตัวเองเป็นลูกศิษย์หรือว่าเป็นสาวกพระเจ้าแต่ประการใดฉะนั้นสิ่งที่วัฒนธรรมประเพณีเมืองเหนือและนาเฮาหรือว่าศาสนาพุทธเนี่ยก่อนที่เพิ่นจะยกเอาเข้าเอาหยังออกจากหน้าพระเจ้าที่เขาประเคนเพิ่นก็ลาเข้าพระพุทธตอนแรกเขาก็ถวายเข้าพุทธก่อนเลยอิมังสูปาพระชนชนะสัมปันังสาลีนางโภชนานังอุทกังวลังสัมมาสัมพุทธัสสะปูเชมะหรือปูเชมิแต่เขาลาเข้าพระเจ้าเนี่ยสามครั้งตอนถวายก็สามครั้งว่าสามครั้งลาเข้าพุทธเจ้าเสสังมังคลายจามิเสสังมังคลายจามะก็ว่าไปสามครั้งนี่การลาอันนี้ข้อสี่ข้อที่ห้าหรือแม้แต่พักผลไม้ในวัดของกินของใจหรือจะเป็นสังฆทานนำมาใช้ส่วนตัวแล้วก็นำเอาปิดบ้านหรือคิดว่าโอ้วัดหรือเขตบุญนั่นน่ะบ่ได้ใช้ก็นำมาใช้หรือเอาไปขายเนี่ยบางผู้ท่านนี่อาตมาก็ต้องอู้ตามตรงมาวัดมาวามาจ้องอันขอนี่ทำเรื่องหนึ่งไอ้ประเภทยิบไปโดยบอกเนี่ยมันมีหรอกทุกวัดทุกที่น่ะหกเรียรายเงินหรือเงินเป็นผ้าปากฐินหรือบุญใดๆก็ตามแล้วก็นำไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปเรียรายสมัยก่อนนี่มันจะมีหรอกเรียรายบุญกฐินหรือบุญผ้าปาออกประกาศโฆษณากันไปตามหมู่บ้านตามร้านรวงตามร้านค้าตามการตามนี่แล้วก็นำไปใช้ส่วนตัวหรือยักยอกมาได้ไปนำมาได้ไปทำบุญทำทานแล้วก็มาแนมซ้ำหาอุบายเล่ห์กลติแจกซองข้าวปลาเหรียญไรเนี่ยบางครั้งก็นำมาไปซื้อกินของดื่มของเมาปัจจัยส่วนตัวอันนี้ก็มีที่เป็นคราวๆช่วงก่อนๆนั่นจะข่าวเยอะมากข่าวแก้แทบทุกวันที่เป็นจับคนที่ไปเหรียญไรเดี๋ยวนี้ตั้งมหาเถรสมาคมทางคณะสงฆ์ปณิมตินะห้ามออกเรื่องอะไรอย่างเช่นวัดสันกูทองเนี่ยวัดอาตมาภาพเนี่ยจะเอาพระท้องอย่างเอาชัดเนาะเอาชัดเนี่ยชัดพระธาตุก็ดีหรือเจ้าฟ้าก็ดีเนี่ยเอาออกไปบอกบุญนี่กระถาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายอันนี้เป็นความรู้เนี่ยจะเอาออกไปบอกบุญนี่ทางเจ้าอาวาสเนี่ยอาตมาภาพนี่ก็จะต้องทำหนังสือทำหนังสือไปที่ไหนหนึ่งทำหนังสือไปที่เจ้าคณะอำเภอ 2. ทำหนังสือไปที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ
ไปถึงผู้ทันผู้กำกับตีดูแลเขตปกครองนั้นแล้วคือผู้ใหญ่บ้านจะเซ็นเจ้าอาวาสเซ็นแล้วการออกบอกบุญเนี่ยเอาเพราะว่าเอาชัดไปเฮอีหน่อยเฮบอกบุญก็จะต้องได้เฉพาะภายในอำเภอเวียงป่าเป้าถ้าข้ามถิ่นอย่างเช่นเอาไปอำเภอวังเหนืออำเภอไม่สวยก็จะต้องได้รับความอนุญาตจากเขตพื้นที่นั้นๆได้รับความอนุญาตจากเขตพื้นที่นั้นๆถ้าเอาไปโดยพระราชการถือว่าผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับได้เลยเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับได้เลยแล้วทำอย่างหนึ่งถ้าไปแล้วโคศกก็จะต้องเป็นคนบ้านห้ามเป็นตุ๊เจ้าพระนายพระเนนเนี่ยเข้าไปนั่งอู้ประชาสัมพันธ์ชวนเชื่อหรือว่าชวนฮือทำบุญเนี่ยจักชวนทำบุญเนี่ยมันได้ต้องเป็นมรรคนายกหรือว่ากรรมการหรือเจ้าบ้านเนี่ยประชาสัมพันธ์ใดอันนี้คือการเรียรัยหรือว่าการที่ออกไปบนห้องอย่างบอกบุญไปเฮจ่อฟ้ากาเฮลูกนิมิตกาเฮชัดกาอีน่ะอันนี้ก็คือกฎระเบียบถ้าประธานตามกฎระเบียบนี้ผิดนี่ข้อที่6ข้อที่7เงินตีผู้ฝากทำบุญแต่บ่ได้ไปทำบุญทันทีหรือนำไปทำแต่บ่ทั้งหมดยักยอกไว้คิดเอาเป็นของตัวเองเอาไปทำจริงแต่ประธานแบบบดบ่เสี่ยงเมียดนี่เนาะเมียดยักไว้ใจส่วนตัวเมียดข้อที่7นั้นเป็นการเป็นหนี้8เป็นมรคนายกหรือปุจจานเนาะนี่สมมุตินะเป็นมรคนายกหรือปุจจานหรืออาศัยอยู่ในวัดท่านน่ะนำของส่วนรวมมาใช้เป็นของส่วนตัวแล้วก็ใช้กลอุบายคือใดซึ่งทรัพย์สินเงินทองนั้นมาเนี่ยแล้วก็ยักยอกสิ่งของที่มีภายในวัดนี่กล่าวถึงคนที่อยู่ในวัดก็ดีเป็นมรคนายกมรคนายกเนี่ยคือพวกอาจารย์ผู้จารย์นั่นแหละนะเก้านำอาหารของสงฆ์หรือว่าผู้ที่สงศีลเนี่ยไปกินโดยที่พระสงฆ์องค์เจ้าทุกเจ้าพระนี้เปิดบ่ได้รับอนุญาตเพราะว่าหันของดีก็เมียดไว้ยักไว้ได้รับอนุญาตเนี่ยนี่คือเป็นหนี้สงฆ์สิบทำของวัดหรือของเขตบุญนั่นน่ะภายในคงแก้วอารามนี่เนาะเสียหายแล้วก็บ่ชดใช้บ่แจ้งเจ้าว่าบ่แจ้งพระสงฆ์ที่อยู่ในวัดนั้นหรือบ่ทำให้มันดีกว่าเดิมอย่างเช่นเอาไปแย่นั่นหักนั่นเสียอีน่ะภายในวัดเลยว่า11บาถนอมบ่ประหยัดทรัพย์สินทุกชนิดในของวัดบอกว่าทำเพื่อนเป็นระเบียบเรียบร้อยบอกเก็บเข้าที่เข้าทางอันนี้แล้วก็ข้อ12ใช้น้ำใช้ไฟของใช้อื่นโดยบ่ชำระหนี้สงแล้วก็เวลาใช้ก็บ่ได้ขออนุญาตจากพระสงฆ์ของเจ้าข้อ13แอบใช้แล้วก็ทำมันเสียแล้วก็บอกนี่นะมาแจ้งหรือยุหลอกลวงมุสาโกหกนี่นะปิดบังในวัดในเขตนั้นอันนี้คือหนี้สงฆ์ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสถาญาติโยมหลาย13ข้อที่อาตมาอู้มาเนี่ยมันเป็นกรรมใหญ่เป็นกรรมนักเปิดห้องว่าพิษหนี้สงฆ์บางผู้ท่านก็จะประสบข้อกรรมต่างๆฉะนั้นเขาจะไปวัดไปวาเขาจะหันได้เลยเช่นในวิหารในศาลาหรือในกุฏิควรจะตั้งตู้บริจาคหรือว่าตู้ชำระหนี้สงฆ์ตู้ชำระการน้ำกับไฟอันนี้เปิดมาได้บังคับสถาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเปิดมาได้บังคับแต่เปิดตั้งไว้ก็เพื่อคือจะทายาทโยมนั่นน่ะชำระหนี้สงฆ์แม้กระทั่งพระสงฆ์องค์ข้าเจ้า
ไปสถานที่ต่างๆวัดวาที่อื่นก็ต่างก็ยังทำบุญชำระหนี้สงฆ์เขาจะใส่ก็ได้อ่ะสาวสิบบาทห้าบาทสิบบาทร้อยสองร้อยอยู่ที่เขาทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยถ้าเขาบ่ทำหรือว่าทำลงไปแล้วในสิบสามข้อที่มาได้อู้ไปแล้วนั้นเปิดห้องว่ากรรมใหญ่พิษหนี้สงฆ์นะจะต้องประสบข้อกรรมในอย่างพ้องข้อที่หนึ่งคือจะทำเพื่อลำบากจากจนบ่มีสภาพคล่องในการเงินการทำงานสองทำเพื่อมีปัญหาในด้านอาชีพการงานต่างๆบ่มีความเจริญก้าวหน้าจะทำเพื่อเป็นคนที่ตกงานสามทำเพื่อมีหนี้สินตี้บ่มีทางพ้นเปลืองหรือบ่มีปัญญาที่แก้ไขได้สี่ทำให้เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายตีรักษาบ่หายห้าทำให้ทำให้ครอบครัวบ่มีความสามัคคีปรองดองกันชีวิตบลาบลื่นหกทำให้จิตใจอ่อนแอเครียดง่ายโกรธง่ายคุมตัวเองบ่ได้เจ็ดทำให้เสื่อมยศเสื่อมเกียรติเสียความนิยมนับถือเสื่อมความนิยมนับถือคนอื่นบ่นับถือหน้าถือตา8ทำให้ตัดสินใจอย่างลงไปผิดพลาดนะมักจะทำผิดซ้ำๆอยู่ตลอด9ทำให้อับจนปัญญาหาทางแก้ไขปัญหาใดๆบ่ได้พอตั้งใดก็มืดตึกตันหมด10ทำให้เห็นผิดจากทำนองของธรรมทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นกรรมนักบนห้องว่าเกือบจะต้องอนันต์ละอนันต์เรียกกรรมเป็นกรรมนักใครทำจะอีก็จะมีนรกเป็นที่หมายนะมีนรกเป็นที่หมายฉะนั้นสถาญาติโยมนั้นสาธุชนทั้งหลายเฮาไปวัดก็ดีเฮาไปทำบุญสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ไหนก็ตามเฮาอย่างน้อยเขาตั้งใจมาทำบุญแล้วแต่บางครั้งมันพลั้งเผลออย่าจะมาอู้ต่อแล้วว่าโอ้การที่เขาจะกินจะตานเนี่ยก่อนที่เพิ่นจะถวายนี่เพิ่นก็ปูจานเนาะมรรคนายกเพิ่นก็จะสุ่มมาโคตานนี่ครับสุ่มมาโคตานนี่ครับอาตมาคมว่าเนาะเพราะว่ามันเหนียวนะสุ่มมาโคจานเป็นตีคอสุ่มมาเสร็จแล้วก็เอาน้ำขมิ้นสุ่มป่วยเนี่ยไปประพรมไปประพรมในบ้านอาตมาผ่าโดยสกิปเขาบอกไปแพทแพทนะเอาน้ำสุ่มป่วยเนี่ยไปแพท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 เหลือประพรมเนี่ยของกินของตานเราว่างานอย่างเงี้ยจะขึ้นเงินใหม่จะงานศพงานสักงานบุญอย่างก็ตามเนี่ยจะต้องจุมมาโคตานแล้วเวลาเขาบัดทำเนี่ยบางครั้งนี่มันก็ทำหื้อตัวเก่าเนี่ยมันสบายใจและยิ่งผู้ที่ได้เอาของวัดของวาโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตก็ดีนะแล้วก็บ่ชำระหนี้สงฆ์เนี่ยฉะนั้นสิ่งที่เฮาบางครั้งนี่บางผู้ท่านกลัวมีอยู่บางผู้ท่านนี่บ่กินของวัดเลยตานแล้วก็คืนแล้วบ่แตะต้องเลยแต่ถ้าทุกเจ้าคนนั้นมันคือเปิ้นมอบหมายเปิ้นโปร่งฮื้อเนี่ยบ่เป็นหยังคนได้รับอนุญาตแล้วลูกหรือถ้าเขาไปลักกินลักเตะกินในก้อนนี่ไปลักกินในก้อนนี่นะนะมันจะเป็นบาปคือเจ้าคนนี้มันได้ปวงปันเด้อนี่นะเพราะว่าเขาตานแล้วบุญสำเร็จตรงนั้นแล้วตรงที่เขาสาธุกันแล้วนะฉะนั้นมันก็เป็นพวกเขาอ่ะเป็นหนี้สงเป็นหนี้สงแล้วทีนี้ถ้าเขาเป็นหนี้สูงเขาควรยังไงก็ต้องมีการชำระหนี้นะแต่มายกตัวอย่างค่าน้ำกับไฟเนี่ยก็ต้องไปชำระค่าน้ำกับไฟคือเขาเป็นหนี้ไปหรอกเอาผลมาใจก่อนเออน้ำไฟเนี่ยเอาผลมาใจเขาต้องไปชำระหนี้ก่อนนะคือเป็นสิ่งที่เขาต้องปฏิบัติในรักษากลในรักษากลค่าน้ำค่าไฟค่ายังเขาก็ต้องไปใช้หนี้การลดการร้างที่เขาใจกันซื้อมาอย่างไรก็ละเอียดก็ตามพ่อนก็ตามอย่างไรก็ตามก็ต้องไปใช้หนี้
ก็นี่หนี้ของสงฆ์เนี่ยเขาก็ชำระหนี้ชำระหนี้มีทั้งหมดอยู่4อย่างที่เราท่านทั้งหลายจะพึงทำได้อาโดยหลายแง่หลายมุมหลายอย่างการชำระหนี้สงฆ์ข้อที่1ท่านญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายฟังไว้การชำระสงฆ์ข้อที่1พุทธบอกว่าสร้างพระพุทธรูปเนี่ยชำระหนี้สงฆ์โอ้วัดสันกูทอนี่ก็สร้างพระพุทธรูปมาหลายองค์เนอะวัดนั้นวัดนี้เพื่อสร้างพระเจ้าเนอะอย่างวัดสันกูทอนี่ก็สร้างพระเจ้าทันใจสมปรารถนาพุทธบอกการชำระหนี้สงฆ์เนี่ยข้อที่1พุทธบอกคือสร้างพระชำระหนี้สงฆ์ต้องสร้างอย่างไรสร้างพระหน้าตักสี่ศอกหรือพระประธานเนี่ยแล้วก็เพื่อเน้นโดยถ้าฝ่ายทำบาปนักเนี่ยก็คือสร้างคนเดียวทั้งองค์เลยนี่นะเนี่ยเพราะว่าสร้างพระชำระหนี้สงฆ์ก็คือสร้างสารูปพิมพ์ปลาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองนะข้อที่สองสร้างพระชำระหนี้สงฆ์สี่ศอกเหมือนกันหน้าตักสี่ศอกแต่เป็นแบบปิดทองทั้งองค์ซึ่งสามารถทำเป็นหมู่คณะรวมกับคนอื่นได้นะทำเป็นหมู่คณะรวมกับอื่นได้แต่กี้สร้างพระองค์ธรรมดานี่แต่หน้าตักสี่ศอกเหมือนกันแต่ข้อที่สองนี่มันว่าสร้างพระหน้าตักสี่ศอกแบบปิดทองทั้งองค์แล้วก็ทำร่วมก็เป็นหมู่คณะได้ข้อที่สามชำระหนี้สงฆ์แบบเป็นเงินไปเรื่อยๆตลอดชีวิตเพราะหนี้ที่ทำมานั่นน่ะคงไม่อาจชำระได้คราวเดียวหมดได้นะหนี้ที่ทำมาน่ะไม่อาจชำระคราวเดียวหมดได้ก็มาทำบุญก็มาเข้าวัดเข้าวาก็ทำบุญชำระหนี้สงฆ์สิบบาทสาบาทกระทำไปเรื่อยๆเนี่ยข้อที่สามฉะนั้นพระเจ้าตรัสว่าถ้าเขาชำระครบถ้วนเป็นเงินเท่าใดก็ถึงพอถ้าใจเขาบริสุทธิ์ตราญาติโยมทั้งหลายสาธุชนทั้งหลายถ้าใจเขาบริสุทธิ์จะชำระหมดเป็นล้านเป็นโกดมันก็บ่พอถ้าใจเขาบริสุทธิ์เขาชำระสิบบาทสาบาทมันก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นบุญด้วยข้อที่สี่เพื่อนบอกว่าทำสิ่งใดเสียหายคือรีบชดใช้เพื่อดีกว่าเดิมน่ากว่าเดิมนะทำสิ่งใดเสียหายเขาก็ถือว่าอย่างเช่นโอ้ทำคือแก้ววัดแตกจานวัดแตกก็ต้องเอามาใช้มาชดใช้ให้มันดีให้มันน่ากว่าคือมันดีคือมันหนักกว่าในสี่ข้อที่การชำระหนี้สงฆ์ทีนี้หลังจากที่เขารู้เรื่องการชำระหนี้สงฆ์แล้วเนี่ยสถาญาติทั้งหลายเขาว่าเขาควรไปชำระหนี้สงฆ์ตามที่ว่านี่นะปนว่าคือขัดใจคือขัดใจชำระหนี้สงฆ์ทันทีเพราะอย่างสถาญาติโยมนั้นสาธุชนทั้งหลายเพราะกรรมหนี้สงฆ์นี้มันเป็นสิ่งที่รุนแรงเป็นสิ่งที่รุนแรงมากทำอะไรอย่างกระตือมือขึ้นจะไปกล้าขายทำมากกี่เดือนกระตือมือขึ้นโลกที่จะเป็นก็มาหายทุกที่จะผ่อนคลายก็มาหายบ่ผ่อนบ่คลายถ้าเขาหูเข้าใจฝั่งไปทำชำระหนี้สงฆ์เนี่ยโดยทันทีข้อที่สองหากทำผิดซ้ำแหมซองสามครั้งครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งสามทำผิดซ้ำกันแหมพูดอ่ะพูดว่าด้วยความที่ตัวเก่าว่าหูจะคิดว่าหูจะสำนึกนี่นะทำผิดสองสามครั้งไปโลกันพูดอ่ะคือจะพบความวิบัติทั้งก่อนและหลังความตายคือก่อนตายก็จะมีแต่เรื่องเลวร้ายในชีวิตเรื่องที่บ่ดีเรื่องที่บ่งามเพราะฉะนั้นถ้าฮู้เหตุอย่างอีแล้วเนี่ย
เขาก็จะต้องพยายามบางพวกท่านนี่เข้ามาวัดมาจะหันตู้บริจาคมาคุ้นกับเมินเฉยนะแต่พระสงฆ์เขาแจ้งผมได้ว่าโยมจะต้องใช้ตู้นี่นะชำระนี่สงฆ์อันนี้เพื่อนไม่ได้บังคับไม่ได้อย่างสักอย่างอยู่ที่เจตนาและจิตใจของเขาบางพวกท่านนี่คนสมัยบางก้อนนี่เพื่อนเข้าวัดเข้าวานี่เพื่อนโอ้บางอย่างใส่เกลือเข้าวัดซ้ำนะพอกลัวขี้ดินขี้ติขี้อย่างติดเข้าไปบางคนเข้ามาก็บางครั้งนี่ก็จะหันวิธีชำระก็คือการขนทรายเข้าวัดนะอย่างเดือนปีใหม่สงกรานต์นี่ปีใหม่เมืองนี่ส่งขนทรายเข้าวัดในการชำระชำระหรือว่าบางครั้งย่ำออกไปขี้ดินขี้ทรายในวัดติดออกไปในเพิ่นถือบางผู้บางท่านนี่ก่อนเข้าวัดนี่แทบจะมาไซเคิลเข้ามาก็ยังมีอยู่นะอันนี้ก็คือเวลาย่ำในของแก้วอารามเนี่ยคนกลัวเป็นบาปเป็นกรรมคนก็เลยถอดเกลือไปมุมประตูวัดแต่งหัววัดกระแปงวัดไกลน่ะนี่สมัยก่อนธรรมภาพเป็นละออนเป็นนี่ก็จะหันอยู่เท่าคนแก่เป็นแยะเนี่ยเป็นทำกันนะเพราะฉะนั้นนี่สูงเนี่ยสถาญาติโยมหลายบุคคลที่เข้ามาอยู่ในล่มภาคอาสาวพักแล้วเนี่ยถือว่าเป็นสูงบ้านเราเขาบอกปิกคนไทยเขาอุปสมบทเป็นตนเป็นองค์แล้วก็เป็นสงฆ์เป็นผู้ที่ทรงศีลผู้ที่ถือศีลเขาที่เป็นคารวาสหรือเป็นชาวบ้านบางครั้งบางคราวมางานวัดงานบางงานบุญงานกุศลตั้งใจมาทำบุญกับจริงแต่บางครั้งได้พลั้งเผลอได้คืนตีย่ำได้คำที่สูงอูจาบดีอูจาบม่วนบางครั้งในตีหัวกันในวัดก็ยังมีแต่งกันยิงกันในวัดก็ยังมีสิ่งที่บางผู้คนในหัวคนถืออย่างนักสมมติเข้าห้องน้ำไปยิ่งเข้าในวัดน่ะขนาดที่เป็นทำเป็นซับเป็นส่วนขึ้นน่ะบางคนทมน้ำลายแทบจำทมเลยนะเพราะฉะนั้นการเป็นหนี้สูงเนี่ยหรือเขตบุญเนี่ยเขาพึงสังวรพึงพินิจพิจารณาได้ตัวเองว่าโอ้สิ่งเนี้ยได้ประพฤติปฏิบัติกันมาภายในเขตพันธสีมาในอารามของแก้วเนี่ยกลัวจะเป็นโทษเป็นบาปเป็นกรรมเพราะฉะนั้นของกินของตาลต่างๆเบิ่งก็จะมีผู้นำตาลก็คือพ่ออาจารย์หรือว่าปู่จารย์เนี่ยมคณายกเนี่ยเป็นผู้ที่จะช่วยเฮากล่าวคำหรือว่าโยงเข้าโยงยังกาคนเขาอย่างสูงมากกว่าตานโอ้บางผู้บางคนนี่ผู้จานบางคนนี่เสียงเด็ดเพราะเป็นนานเก่าดูนะต้องเสียงแจวแววเลยนะหลากมีเอื้อนมีอย่างนะก็คือสิ่งที่เขาได้ทำพลาดพลั้งลงไปเนี่ยคือมันเบาบางมันหายไปเป็นการปลดเปลื้องเป็นการปลดเปลื้องเรื่องของการชำระหนี้สูงบางครั้งบางคราวก็ดีนะตั้งใจก็ตั้งใจก็ดีนะบางครั้งบางคราวนี่ก็คือสิ่งที่เป็นดีหลวงพ่อฤาษีลิงดำสถาญาติโยมหลายเป็นพระมหาเถระองค์หนึ่งท่านได้กล่าวไว้ว่าคนที่มันชำระหนี้สูงตลอดเวลานั้นน่ะคือสังเกตเพราะว่าชีวิตจะดีขึ้นนี่หลวงพ่อฤาษีดินน้ำพ้นไว้อีนะคนที่มันชำระนิสงอยู่ตลอดเวลานั้นคือสังเกตดูว่าชีวิตจะเริ่มดีขึ้นโรคภัยไข้เจ็บเวรกรรมก็จะหายขาดเงินทองที่เคยติดขัดหนี้สินที่เคยมีมากมายก็จะค่อยๆลดลงหมดไปจนกลายเป็นคนมีเงินมีทองอย่างน่าอัศจรรย์ใจฉะนั้นการชำระหนี้สงถ้าชำระคือครบครวนจะเป็นเงินตะได้กระตึงป๋อนะปนบอกคือสร้างพุทธรูปถวายเป็นทานพระพุทธรูปนี้บ่มีใครตีราคาได้ใช้ในการชำระหนี้สงหนี้สงที่ได้แล้วมาคือว่าหมดกรรมหมดกันไป
หลวงพ่อฤาษีนำเพิ่นกล่าวอีกเพราะฉะนั้นเฮาทั้งหลายก็จะต้องลองปฏิบัติพอนะลองปฏิบัติพอเวลาเฮาไปทำบุญทุกครั้งตีวัดก็จะไปลืมนะก็จะไปลืมมันจะว่าครูบาสิบุญมาชักช่องจี้ช่องฮือเอาเงินเข้าวัดใจอยู่ที่เจตนาของสถาญาติโยมนักสาธุชนทั้งหลายบอกว่าไปวัดไหนอ่ะนะเวลาที่เฮาไปทำบุญทุกครั้งที่วัดก็จะไปลืมหยอดตู้บริจาคชำระหนี้สงฆ์ลองทำพอเตอร์แต่เฮาต้องทำด้วยความบริสุทธิ์ใจนะและทรัพย์สินที่เฮาหามาได้เนี่ยต้องเป็นทรัพย์สินที่ได้มาบริสุทธิ์ด้วยถูกทำนองคลองธรรมด้วยนะหนี้สงฆ์ส่วนใหญ่เกิดจากอย่างเกิดจากความที่เฮาบ่ฮู้ความที่เฮาบ่มีเจตนาถ้าเฮาบ่ฮู้เฮามีเจตนากรรมก็บ่นักยกเว้นคนที่มีเจตนาเจาะจงตั้งใจคิดไว้นะที่จะเอาของหรือทรัพย์สินของส่งไปนั่นน่ะอันเนี้ยกรรมนักแต่ญาติโยมหลายจะมีกรรมนักเดี๋ยววันนี้กับวันหน้านะเพราะฉะนั้นอาตมามาโอ้ถึงวันนี้อย่างท่านทั้งหลายได้คิดได้คิดว่าอย่างน้อยเฮาเป็นผู้ที่รักษาธรรมะหรือปฏิบัติธรรมอยู่แล้วหรือเป็นชาวพุทธโดยตรงเนี่ยบ่ใช่ว่าพระสงฆ์เขาเจ้าออกมาโอ้ยปุ๊บจะเป็นการหาเงินบ่ใช่เงินที่ท่านหยอด10บาท3บาท5บาท10บาท3บาทตู้บริจาคก็จะได้เป็นหมื่นเป็นล้านนะแต่เงินเหล่านั้นเอาไปไหนก็จะเอาไปบูรณะปฏิสังขรณ์สิ่งที่มันสึกหรอเนี่ยอันนี้และการแก้ไขมีหลายวิธีการสร้างพระถวายก็เป็นวิธีหนึ่งที่อาตมาได้อู้ไปการถวายพระจัยก็มีก็เป็นวิธีหนึ่งหรือเอาปัจจัยยอดในตู้หรือการถวายสิ่งของทดแทนก็เป็นวิธีหนึ่งเราซื้อมาทดแทนน่ะก็เป็นวิธีหนึ่งการปฏิบัติดีต่อสงฆ์ต่อวัดวาอารามก็เป็นวิธีหนึ่งเพราะอย่างเพราะกรรมที่ทำลงไปแล้วนั่นน่ะย่อมแก้ไขบ่ได้ทั้งหมดหรอกสถาญาติเดียวนั้นสาธุชนทั้งหลายกรรมที่ท่านได้ทำลงไปแล้วมันแก้ไขได้บ่ทั้งหมดหรอกส่วนที่ทำได้ก็คือการทำความดีเพื่อชดเชยหรือชดใช้กรรมที่บ่ดีเหล่านั้นเมื่อเขาตั้งใจทำดีเพื่อที่จะชดเชยกรรมที่บ่ดีที่ทำบ่ดีเหล่านั้นด้วยจิตนาที่ดีย่อมแก้ไขกรรมให้นักเป็นเบาได้นะไม่ใช่ตัดกรรมได้นะย่อมแก้ไขกรรมให้นักเป็นเบาได้นะและผลบุญก็จะนำพาชีวิตเขาเนี่ยเพื่อมีความก้าวหน้าเจริญขึ้นไปนะการชำระหนี้สงเป็นบุญใหญ่สถาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายการชำระหนี้สงเป็นบุญใหญ่เฮาฮู้แล้วก็ทำได้แค่ง่ายๆลงมือทำแล้วเวลาลงมือทำแล้วเขาบ่ต้องใช้เงินมากมายกายกองมาต้องใช้เงินมากมายไก่กองก็ได้บุญมหาศาลทำย่างเป็นการพลดกรรมหรือว่าลดทอนกรรมที่ทำลงไปแล้วและการเป็นสิ่งที่จะต่อยอดความสุขได้แห่งตัวเป็นสิ่งที่จะต่อยอดความสุขได้แห่งตัวถ้าเราลงมือทำตั้งใจทำแบบบ่คิดหนักแบบเขาบ่ต้องคิดหนักคนเรานั้นจะเป็นหนี้สูงได้อย่างไรนั้นก็ต้องอยู่ที่เจตนาและความตั้งใจหรือว่าความตั้งใจของเราของที่ถือว่าเป็นของสงฆ์นั้นคือของในวัดทุกประเภทที่เปิ้นถวายเป็นของสงฆ์แล้วเม็ดแต่ดอกไม้ผลไม้ในวัดเศษไม้หรือว่าอะไรอย่างก็ตาม
นะที่อยู่ภายในวัดเป็นของวัดสิ่งเล็กๆน้อยๆท่านทั้งหลายจะไปคิดว่ามันบ่มีบาปแม้แต่เศษกระเบื้องที่ทิ้งแล้วเนี่ยก็ยังเป็นของทรงของวัดก็มีผลเช่นกันเว้นไว้แต่ของเหล่านั้นอย่างเช่นดอกไม้ผลไม้ที่พระตนอนุญาตผลปลูกและผลอนุญาตคือเนี่ยอยู่ในเขตวัดนั้นถ้าผลเอ่ยปากผลปลงบรรหอปลงอนุญาตตุ๊เจ้าผลปลงปานนี่ละนี่นะเอามาได้เอามากินมานี่ได้บ่เป็นบาปผลอนุญาตละของกินของครบเคี้ยวก็จามนะถ้าเฮารู้ว่าของในวัดแม้แต่อาหารที่เหลือจากบาตรเหลือจากการทำบุญถ้าจะเอามากินได้ก็ต้องเป็นมติหรือว่าเป็นขอการอนุญาตจากสงฆ์เนี่ยอย่างที่กล่าวไปแล้วซึ่งคนทำบุญถือว่าการทำบุญนั้นได้โชคสองต่อได้บุญสองต่อหนึ่งพระสงฆ์ได้ฉันสองญาติโยมที่มาร่วมทำบุญก็ได้กินก็ได้กินอาตมาเคยอู้ในงานต่างๆว่าบุญก็ได้ไส้ก็ติ่มก็เพราะอย่างเพราะว่าสงฆ์เป็นปวงปันและอนุชาติแล้วแต่เป็นลักเป็นจกไปเมียดกินนี่มันได้เป็นบาปอย่างเดียวได้บุญสองต่อนะฉะนั้นเมื่อพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเขาจะหันว่าคนเฮาเนี่ยอาจจะเผลอออาจจะเผลอเผลอสติว่าเขาลืมคิงเลยยิบช่วยเอากับไปการสร้างกรรมชะตาจะเดือดไหลเนี่ยมันเป็นเรื่องของกรรมที่บารมีทั้งใจนะบารมีเจตนานะก็เป็นการที่ลดทอนสิ่งนั้นด้วยการชำระนิสุขสิ่งเดียวเนี่ยเป็นเรื่องที่มันต้องอธิบายมากความแต่เขาจะต้องรู้ด้วยสัญชาตญาณเพราะอย่างในวิสัยของคนแต่ละคนแล้วมันเหมือนกันบ่เท่ากันคนที่ไปวัดไปวาที่เพิ่นมีความมุ่งมั่นหรือความตั้งใจจริงๆนั้นน่ะเพิ่นก็จะมีอาการสงบเสงี่ยมสิ่งที่เพิ่นทำอย่างลงไปแล้วเพิ่นก็บ่ได้ติดใจสงสัยบ่ได้อะไรในสิ่งของนั้นนะฉะนั้นการชำระนิสงส์เนี่ยเพื่อเป็นการแก้ไขนะแก้ไขและลดทอนกรรมที่เราทำลงไปนั้นเราก็จะสมควรที่จะทำอย่างยิ่งในการชำระนิสงส์คนเขานั้นเมื่อผ่านพบผ่านชาติมาแล้วก็จะต้องไปแห่งพบผ่านชาติบางครูบางผู้ท่านนี่เป็นร้อยชาติพันชาตินะนะแต่จะต้องทำคือสิ่งที่มันถูกต้องและเป็นสิ่งที่ดีจะไปให้มันผิดพลาดในสิ่งใดสิ่งหนึ่งบอกว่าเขาจะทำกับคนสักสิ่งของก็ตามก็ทำให้เขานั้นต้องมีหนึ่งสติความระลึกได้อยู่เสมอสองสัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่เสมอนะดังนั้นชราญาติโยมนั้นสาธุชนหลายผู้ที่ถวายปัจจัยเพื่อเป็นคณะกับไฟเนี่ยบางครั้งนี่ก็มันต้องคือตัวเก่าลำบากคือตามกำลังหรือความตั้งใจเขามีตอนใดนะเขาก็ตั้งใจตามนั้นนะตั้งใจตามนั้นเพราะอย่างถ้าเขามีเจตนาอันบริสุทธิ์เขาบุญกุศลเขาก็ได้อย่างเต็มเปี่ยมได้เต็มเปี่ยมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เฮาท่านทั้งหลายได้ทำสิ่งที่มันคุณบอกว่าบางครั้งนี่มันอาจจะเผลออาจจะผิดพลาดหรือว่าบัดทั้งใจมันอาจจะมีนะแต่ถ้าเฮาได้ชำระนิสงส์ได้ไปลดทอนตรงนั้นได้มันก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะฉะนั้นสถาญาติโยมนั้นสาธุชนทั้งหลายเข้าไปวัดไปวาหันตู้บริจาคหันยังก็ดิวติเตตนาสถาร่วมกันทำบุญชำระนิสง
นะเพื่อเจ็บเพื่อมันเป็นเวรเป็นกรรมโดยเฉพาะผู้ที่คิดที่จะเอาของวัดของวาของสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ใดก็ตามมาเป็นของตัวเองหรือว่ายักยอกเมียดไว้อีน่ะอันนี้ระวังเป็นกรรมนักแต่ผู้ที่พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเปิ้นอนุญาตปุงปันแล้วก็บ่ต้องกลัวนะบ่ต้องกลัวเปิ้นอนุญาตปุงปันละปุงปันละออกจากปากมาละเออเอาตัวโยมนะตามสบายเด้อบางครั้งบางคราวนี่ยกมาให้โยมกินก็มีก็ว่าอนุญาตเนี่ยเต็มใจเฮ้อแล้วพ่อของที่ท่านทั้งหลายได้มาตานมันเป็นสิ่งที่รับบุญไปแล้วบุญจบตรงนั้นแล้วก็เป็นของสงฆ์นะทุกสิ่งทุกอย่างบอกว่าอย่างสักอย่างไม่กระทั่งเศษกระเบื้องอย่างเศษไม้ในวัดในวาเนี่ยเป็นของวัดเป็นของสงฆ์หมดเลยนะเพราะฉะนั้นในค่ำคืนนี้อาตมาภาพก็ได้นำเรื่องเนี่ยการชำระหนี้สงฆ์เนี่ยมาเป็นธรรมะบรรณาการคือสถาญาโยนสาธุชนทั้งหลายได้ฟังและลองคิดพิจารณาดูเถอะว่าสิ่งที่อาตมาได้บรรยายออกไปเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือว่าสิ่งที่ผิดพลาดประการใดท่านทั้งหลายที่รับชมทาง Facebook ไลฟ์สิบปัญจันทาท่านทั้งหลายที่ได้ฟังสถานีวิทยุคลื่น 94.50 แม่ขจารมอดอนเรดิโอที่นี่ก็สามารถคอมเมนต์หรือว่าสามารถชี้แจงทายถามได้เดี๋ยวอาตมาภาพจะเปิดสายหน้าใหม่หรือสถาญาติโยมนักสาธุชนหลายได้โทรเข้ามานะตอนนี้เป็นเวลาอยู่3:36 นาทีเราจะได้สนทนาธรรมกันหลายอย่างในค่ำคืนนี้เป็นการเรื่องของการชำระหนี้สงฆ์และชำระหนี้สงฆ์ประจำคืนวันศุกร์วันอังคารนั่นก็ต้องสุมาภัยเนื้อที่ผ่านมาอังคารที่ผ่านมาไม่ได้ออกรายการเพราะว่ามีงานข่าวดำที่วัดครูบาสมานเพิ่นก็อาสานะเป็นมวยแตนเนี่ยเพิ่นก็จะร้องเสียงเพิ่นว่าเพิ่นกำลังหายไข้หายไอไม่ๆนี่นะอาจารย์นั้นก็เรียนเชิญเจริญพรเนอะนะสถาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายที่จะโทรเข้ามาในช่วงนี้นะหรือท่านทั้งหลายที่ฟังทาง Facebook Live จะโทรเข้ามาก็โทรกดเข้ามาที่0965538643นะทาง Facebook Live ก็สามารถโทรเข้ามาอู้จ๋าได้น่าสายแรกเข้ามาแล้วเนาะรับสายกันเนอะเจริญพรสวัสดีครับทางครัวโอ้สาธุป้อบุญธรรมสังคำฟันเนาะครับผมโอ้จะว่าจะอนุโมทนาบุญอยู่เนอะพ่อเนอะครับวันนั้นโยมแม่เพิ่นมาธุระนี่ได้ร่วมทำบุญกันนั่งกับไฟ100บาทเนาะครับอนุโมทนาสาธุป้อบุญธรรมแม่รัตนาสังคำฟันเป็นจะได้พ่อฟ้องพ่อฟังวันนี้เรื่องชำระหนี้ก็แก่ดีครับเรื่องการชำระหนี้สงฆ์นี่นะครับในวัดในวาในสถานที่บุญต่างๆเนาะครับทำแล้วมันก็สบายใจป่ะเนาะครับเออดีละดีละนุโมทนาสาธุโยมป่ะเนอะครับก็ไปสาครับบุญนักษาเจริญพรก็บุญทำสังคำฟันอย่างนั้นก็โยมแม่เป็นมาทำบุญนี่ก็ไปฝากร่วมทำบุญกันนะกับไฟมา100บาทโมทนาสาธุเอาครับสายต่อไปเจริญพรเจริญพรติดละเด้อสาธุโยมแม่เรือนบ้านแสนต่อเป็นจะได้พ้องฟังชัดเจนเข้าใจดีเนาะแม่น้องเข้าใจดีเจ้าเนาะมีความคิดจะได้พ้องเรื่องกับการชำระหนี้สงฆ์นี่ก็มีอยู่เนี่ยมีว่าได้อ่ะแล้วเอาบักเร้วอย่างมากินนะใช่ไหมก็กินได้ถ้าพระสงฆ์องค์พระเจ้าบนอนุญาตเนาะแต่แล้วถ้าอย่าไปเจอเอาของเป็นมากินในบ่มีเจ้าดีละดีละเนาะก็โกเป็นบาปเป็นกรรมนั่นเองเนาะนโมทนาสาธุโยมแม่เรียนเนอะจ้าแม่กำลังใจนะเจ้าบุญนักษาเจริญพรสาธุสาธุวางสายเตือนเมนเนอร์เจริญพรสวัสดีครูบาเจ้าโยมแม่ไรปฏิจจาแต่ว่านั่นบ้านได้ปัญจกรรมแต่อ๋อแต่ว่าติดงานเขาดำไหมใ
ก็น่าจะว่านั้นค่ะแล้วก็พี่ก็พูดว่าจะหมั่นไปเองแจ้งวัฒนาจารย์มันยงละเจ้าคนนะคนนักนะนะก็เป็นบุญของท่านขนาดโอ้หมดเลยเป็นบุญของท่านมหาเนาะท่านมหาตีได้มรณภาพไปนะเนาะก็น่าจะโอ้คนนักใบนาบอดดีละดีละเนาะก็ต้องประทานอนุโมทนาตัวเนอร์เนอร์เจ้าค่ะไม่มีแล้วเองอ่ะว่าคู่บ้านมันอ่ะมันเนี่ยคนละมื้อละแล้วก็คืนกันบ่ได้มีงานศพแม่มีงานศพแหน่เนาะแม่โทรหาแม่เลยอ่ะเออดีละอนุโมทนาสาธุยังเป็นไรเนอร์เจ้าก็มาจ๋าเนอร์เจริญพรเจ้าเป็นกําลังใจเนอร์สาธุยังเป็นไรปฏิจจบันโมสันใจอายุแม่จันเข้ามาใหม่2รอบละแม่ติดโทรศัพท์กรรมเป็นไรเดี๋ยวแม่จันสองรอบแล้วแม่จันบ้านปังยิ้วเจ้าตอบรับโทรนอกเอิบอาโทรเข้ามาใหม่เนาะสองรอบลำได้ครับพออูอูยาวน้อยอีน่ะก็จะไปใจฮ้อนน่ะมันตึงตุ๊ดตุ๊ดเนี่ยอาตมาได้ยินมดหันมดละสายเข้าเนาะนัดอับสายเนอะเจริญพรไม่ช้าครับอาจารย์โยมแม่ดวงเดือนมหาวันจ้าแม่ฟังอยู่เด้อแม่ฟังอยู่ชัดเจนดีเนาะชัดเจนดีโยมแม่เขาน่าว่าได้ก็ไม่ว่าบ่ออกรายการเพราะวันนี้ออกอยู่แม่ออกอยู่เพราะเราวันการแล้วนี่มันติดงานเขาดำไปสวดศพไปสวดศพเนาะก็เดี๋ยวแม่เขาก็ได้ทำบุญตลอดกับชำระนี่สูงมาตลอดก่อนนโมทนาเนอะจ้าเดี๋ยวทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆนะจ๊ะเนาะจ้าจ้าสมบูรณ์เนาะจ้าสมบูรณ์ไว้ไปแล้วเนาะจ้าจ้าอนุโมทนาสาธุเนอะจ้าเขาทำกระทะเราได้จ้าจ้าสาธุสาธุเจริญพรแม่จันบ้านตะงิ้วเจริญพรสาธุโยมแม่จันเป็นจะได้พ้องฟังวันนี้ชัดเจนจ้าชัดเจนดีจ้าเข้าใจดีดีเข้าใจดีเนาะมันก็เหมือนยังคุบาว่าน่ะก็นั่นแหละแม่ก็สังเกตแล้วนะเอาหัวหินไปใส่บาตรเมื่อเช้าเลยนะแกออกจากวิหารมาแกถึงนี้ออกไปเลยก็น่ากะก็มันบางครั้งนี่ให้ผลอนุญาตเป็นยังแต่ถ้าผลบาอนุญาตผมประปรุงปันเนี่ยมันก็จะเป็นบาปติดตัวกับพี่ตัวจะคอมแล้วก็จะยืดไปใต้เลยนะได้เนาะก็เขาหันแล้วเขาก็เชยแกก็ต้องไปไหวอย่างเปิดก็กำไพ่กำมันเนาะอ้าวอนุโมทนาอยู่แม่เนอะจ้าแล้วพระเจ้าสาธุเจริญพรโยมแม่จันทร์บ้านปังยิ้วเนาะก็สิ่งใดเขาทำอันใดก็ต้องคิดก่อนนะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดแต่กรรมเนาะการสร้างสมซึ่งบุญเนี่ยนำสุขก็คือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้ว่าสุโขปุญญสะอุจโยการสั่งสมซึ่งบุญนำสุขก็คือแต่เฮาหลีกบ่ได้นั่นคือกรรมมาจากไหนก็คือการกระทำของเฮานี่แหละกระทำตรงไหนการกระทำของเฮาที่ทำไปทางใดอ่ะทางดีทางชั่วทางบ่ดีเนี่ยมันก็ได้ผลอย่างนั้นนะมันก็ได้ผลอย่างนั้นนี่คือสัจธรรมความจริงที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้เป็นสัจธรรมความจริงนะเพราะว่าคนทรัพย์สินของท่าทางอย่างไว้เนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาตมาได้บรรยายไปนั้นบางครั้งนะท่านทั้งหลายก็ไม่ได้ว่าตำหนิที่ว่าท่านทั้งหลายเนาะถ้าเราได้คิดได้ทำไว้ก็ต้องคิดใหม่นะเปลี่ยนปรับใหม่นะทำเพื่อมันเป็นสิ่งที่ดีกับตัวเราใครว่าทำเราไม่ได้มีตัวเราคนเดียวเท่านั้นที่ทำได้มีตัวเราคนเดียวเท่านั้นที่ทำได้นะครับสายเนอร์เจริญพรเวสาเจ้าครูบาสาธุแม่ทั้งสีบ้านปงน้องฟังอยู่เนอร์อยู่ชัดเจนเข้าใจเนาะเจ้าโอ้ยสมาวันนี้มาได้ยินคำเตือนหน้ากาการชำระหนี้ส่งในบ่ฮู้คำเตือนเลยเนาะเจ้านะเพราะฉะนั้นครับกำลังได้ยินครั้งนี้ครั้งแรกโอ้ธรรมะวันนี้สุดยอดเอาไปฟัดไปวาบางครั้งเขาฮู้เนาะฟังๆหัวเผลอไปเดี๋ยวแม่ก็ตาวเนาะก็ร่างกายแข็งแรงก็ต้องเพิ่นดูแลลูกหลานดูแลใกล้ชิดหน่อยร่างกายบ่ค่อยแข็งแรงละเนาะลูกยากนําอยากไปห้องน้ําไปตาวอ่ะเออนะก็ต้องระมัดระวังเด้อลูกหลานเนาะเดี๋ยวแม่ทั้ง4ไปวัดพระแดงก็ส
ขี้แต่งเอาตังไปใส่ในตู้จ่ายซะซาวบ่อยสั่งเลยเออดีละดีละเนาะดีละอนุโมทนาเด้อเจ้ากำลังใจนะเจ้าบุญรักษาเจริญพรเจ้านี่ก็แม่ทั้ง4บ้านปงหนองเนาะก็คนเฒ่าคนแก่สัตยาญาติทั้งหลายก็ฝากฝังอยู่นะลูกหลานท่านเต้าดูกันออกเนาะครับสายเนอะเจริญพรไหว้สาเจ้าสาตุโยมแม่อะไรอย่างอ๋อสันสลีแม่สันสลีเออปัจจาวาละอืมโยมแม่สันสลีเป็นจะได้พ่องอากาศทั้งพุ่นหนาวเย็นมากใดหนาวแห้งดีเนี่ยเจ้าแห้งหมดีเนาะครูบากันนึกว่าปีนี้ร่างจะหนาวฝนตกหนักนะช่วงก่อนนั่นน่ะนั่นแน่เออเป็นอันว่าจะหนาวมากเป็นอันว่ามันหนาวอยู่ในห้องนี่เปิดแอร์พัดลมอยู่แล้วแม่โกรธท่านี่โกรธเปิดพัดลมอยู่เหมือนกันแน่นั่นเนาะแต่เมื่อเจ้าหมอกมันจะลงเนอะแต่เมื่อเจ้าหมอกหนักแท้หมอกหนักเพราะท้องมืดตึกอ่ะนะโอ้การทำมาวันนี้นี่ทุกหย่อนนะเจ้าเจ้าเนี่ยอยู่แม่ไปวัดไปวาบางครั้งนะครับได้หู้เนาะแต่แม่จะกินถ้าเกลือของวัดขนาดคนเอามาซูมาจู้อย่างมาจ่าแม่จะกินจนยังแม่แต่น้ำได้แม่ก่อนจะกินจนยังก็กินกินได้บ่กินก็ได้อยู่ที่เฮาเพราะว่าฝนปงปันละแม่เฮาบ่กินอือเจ้าฝนปงปันละเฮาบ่กินก็บ่เป็นยังอีน่ะเจ้าอย่ากินก็บ่เป็นยังถ้าฝนปงปันเนอะนะอนุญาตแล้วเนาะเจ้าเจ้าแม่ฮู้กะเออนั่นแหละอนุโมทนาโยมแม่เด้อเป็นกำลังใจครูบาแม่เจ้าเจ้าบุญรักษาอยู่แม่ด้วยนะเออครูบาวันนี้สิเด้นี่ครูบาไปก่อนเอาไปแม่ไปกะไปประทานเจริญแม่ก็ไปเนาะอืมจะไปปะพุ่นเนาะเจ้าเออไปดีละดีละไปเลิศอันยมแม่นั่นกะรถบัตรมาจิรพรกะจิรพันกะแม่แม่เขาหารถตู้ไปดีละดีละดีละเจ้าไหว้สาเจ้าบุญรักษาเจริญพรเจ้าตอนที่11เนอะเรียนเชิญเจริญพรขึ้นสีขาวเพื่อชาวประชาหลวงท่านทั้งหลายทักษิณนักบุญทั้งหลายไปร่วมงานส่วนอิติปิโส108วัดปากทางเจริญและก็ยกชัดศาลาแปดเหลี่ยมเจ้าแม่กวนอิมนะวัดปากทางเจริญวัดพระอาจารย์บรรยงเนาะก็คณะพระผู้จัดรายการพนักจัดรายการและพระสงฆ์องค์เจ้าอำเภอเวียงป้าก็จะได้ไปกันหลายรูปหลายตนจะทายาทโยมทั้งหลายก็ไปร่วมกันเนอะนะก่อน7โมงเนี่ยก่อน7โมงจะไปจุกันตีปงน้ำฮ้อนนะมาจุกันที่ปงน้ำฮ้อนก่อน7โมงเนอะเขาก็จะเคลื่อนไปด้วยกันเนาะไปเป็นประจำทุกปีไปร่วมบุญกุศลโดยพระอาจารย์มันยุงเนาะร่วมทำบุญสวดมนต์อิติปิโส108แล้วก็ทำวิธียกชัดยกชัดศาลาเนี่ยพระแม่กวนอิมแม่กวนอิมศาลาแปดเหลี่ยมนะนะอันนี้ก็เป็นงานบุญตีได้ฝากฝังกันไปเนอะนะจะไปลืมเนอะใครจะไปจังใดอย่างใดก็เตรียมตัวติดตัวกันแฮวันคือวันหนึ่งละเนี่ยวันคือวันหนึ่งบุละเนาะก็จะได้ไปลงกันเนาะจะมีใส่โทรเข้ามาแหมเนอะเหลือเวลาแหมโอ้แหมจะสิบกว่านาทีกันนะเปิ้ลเนอะสถานญาติโยมหลายเนาะเนี่ยสถานญาติโยมทั้งสารหลายบางครั้งเราลองทำหมดเป็นการลองพิสูจน์หรือลองปลดบทล็อกชีวิตของเขาพอบทล็อกชีวิตเพื่อสิ่งที่เขาได้ทำลงไปบางครั้งเขาไม่บอกหูด้วยตัวเองหรอกเขาว่าได้ปฏิบัติตัวเองเขาจะบอกหูนะแล้วเขาทำสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ดีถือว่าเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ถือว่าเป็นบุญยิ่งใหญ่บางครั้งบางคราวเนี่ยแต่มาอู้ฟังมันตั้งใจกันได้ตั้งใจกันเนี่ยหูก็ดีบอกหูก็ดีเนี่ยเจตนาก็ดีมันได้เจตนาก็ดีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันเกิดความพลั้งเผลอเนี่ยเขาก็พยายามทดแทนในสิ่งที่มันนั่นไปเนาะเจริญพรยมแม่ดวงเดือนเจ้ารอบสองครูบาว่าจะได้เจ้าครูบาแม่อุ้ยดีเพิ่นแม่สุขดีเพิ่นบอกครูบาว่าอุ้ยดีบสบายเออเพิ่นอู้จะกี้แล้วแม่เพิ่นอู้จะกี้ละเออเพิ่นเต่าเพิ่นเต่าเจ้าอืมๆๆเข้าใจละเนาะอุ้ยน้อยแม่อุ้ยน้อยก็บ่สบายอ๋อเจ้าอุ้ยน้อยก็กะหาออกโรงพยาบาลเจ้าน่ากะบ่มีให้ช่วงข่าวเนาะก็เลยบ่ฮู้เนาะเอาขอบคุณอนุโมทนาแม่เด้อเจ้าเจ้าเออก็รักษาสุขภาพร่างกายเด้อยมแม่อุ้ยน้อยยมแม่อุ้ยดีเนาะบ้านป่าแดงบ้านปงหนองก็
เข้าทะเลเกศราลูกหลานทันเต้าคนใกล้ชิดก็ดูแลเนาะเวลามันต้มมันทมมันลบมันเต่าเนี่ยก็จะเจ็บนะคนเท่าก็กระดูกก็เหมือนเก่าละเหมือนยังตอนในสาวนี่มาเหมือนละนะก็ต้องระมัดระวังด้วยเนอะครูบาก็ให้กำลังใจของปัญหาปัญหาเนอะยังไม่อุ้ยถึงสองเนาะแต่ช่วงนี้ถือว่าอากาศบางครั้งมันก็ท้อนๆหนาวๆเย็นๆเนี่ยบางครั้งก่อนเนาะมันก็เป็นสามสภาวะของมันแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นบางครั้งเราจะต้องระมัดระวังตัวเองต้องดูด้วยตนเองนะแล้วมาโอ้ถึงเรื่องบุญกุศลเนี่ยสถาญาติทั้งหลายนะคนเขาเนี่ยเกิดมาแต่กรรมบุญนำกรรมแต่งบุญนำมาเกิดแต่กรรมแต่งเปลี่ยนไปต่างๆโอ้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่นะโดยเป็นคนเขาเนี่ยบุญที่สุดล่ะนะบุญที่สุดแล้วเกิดมาครบอาการ32ในทั่วร่างกายนี้ก็เป็นบุญมหาศาลแต่บางผู้ท่านบุญนำมาแต่กรรมแต่งทั้งไปเปลี่ยนไปต่างๆนะเพราะฉะนั้นคนเขาได้มาว่าเต้ากันได้มาว่าเต้ากันอดีตชาติเขาทำยังไงเขาก็ต้องหวนขึ้นนึกถึงว่าเออโปร่งได้ไปก็เป็นอดีตชาติเขาถ่ายทำกรรมอันนั้นไว้อีน่ะเขาก็มาพิจารณาดูแล้วก็สร้างสมบูรณ์ไว้ในจัดนี้นะถ้าเขาบ่ทำแท่งบุญที่เขาได้มามันก็จะเสื่อมถอยหมดอาตมาเปรียบเทียบเหมือนการที่เขาเอาเงินไปฝากธนาคารครั้งแรกเขาไปเปิดบัญชีเขาฝากไว้แสนแล้วก็ทำบัตร ATM อย่างเรียบร้อยหมดถึงเวลาเขาก็ไปกดเอาเงินออกมาติ๊กนี่ใจอันเก่าหมดอันใหม่บอกเข้าเลยเนี่ยมันก็หมดถึงเงินหมดก็บ่สามารถจะทำอย่างไรล่ะทำที่ไหนหรือเขาว่าธุรกรรมบ่ได้ล่ะบุญเขาก็เหมือนกันจากก่อนเขาทำบุญมานี่ได้เกิดมาเป็นคนเป็นมนุษย์นี่นะโอ้บ่ได้ทำบุญแห้งพยายามมีชีวิตนี่บุญเก่าหมดรับตาละโลกไปอ้าวบ่มีอย่างกินแล้วนะลูกเต้าหลานว่าคุ้งหน้ากับบ่สนใจนะก็ต้องทำบุญเติมแท่งเข้าไปนะยังเป็นคนยังมีชีวิตนี่ทำบุญทำได้นักได้น้อยอยู่ที่เจตนาเขาอยู่ที่ความตั้งใจของเขาอันเนี้ยจะเป็นการสร้างสมบุญต่อยอดขึ้นไปเนาะก็ฝากฝังนะมูเฮาชาวพุทธทั้งหลายช่วยกันดูแลพระศาสนาแล้วช่วยกันทำบุญทำทานเพื่ออย่างเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อผลนิพพานเพื่อเขาท่านทั้งหลายนั้นอยู่ดีมีสุขอย่างน้อยเขาก็สุขใจเขามีความทุกข์ใจละแล้วบุญนั้นก็จะเป็นผลสะท้อนย้อนมาพุทธศาสนาของฉะนั้นสิ่งที่ท่านทั้งหลายได้ทำลงไปบางครั้งต้องทำด้วยความเจตนาอันบริสุทธิ์นะเจตนาที่เขาบริสุทธิ์แล้วเนี่ยบุญย่อมถึงผู้นั้นนะมีสวรรค์เป็นที่หมายนะมีสวรรค์เป็นที่หมายเพราะฉะนั้นหลักของพุทธศาสนาก็สอนว่าการทำบุญเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะสุโขปุญญสัตอุจโยการสังสมซึ่งบุญนำสุขคือสุขในเมืองคนสุขในเมืองฟ้าสุขแหล่งแร่อมตะมหานิพพานนะเป็นความสุขที่หาอย่างเปรียบเทียบไม่ได้ถ้าเราทำบุญนะสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ดีที่งามก็ย่อมมีคนรักใคร่เคารพนับถือสิ่งที่บ่ดีบ่งามคนทั้งหลายก็ย่อมจะห่างหนีบ่อยากคบค้าสมาคมตัวนะเพราะฉะนั้นก็ฝากฝังสถาญาติโยมนักศึกษาชนทั้งหลายในรายการธรรมะก่อนนอนก็มีธรรมะบรรณาการเพื่อท่านทั้งหลายได้สำหรับรับฟังหลายๆหลากหลายนะหลากหลายพยายามสรรหาสิ่งที่มันเป็นข้อคิดสิ่งมันเป็นสิ่งดีๆที่ท่านทั้งหลายได้สำหรับฟังกันและอยู่ที่สถาญาติโยมท่านทั้งหลายนั่นแหละว่าจะรับ
ไปประพฤติปฏิบัติไปพิจิตรพิจารณาจะได้ถ้าทายาทโยมท่านสาธุชนทั้งหลายยังไม่ต้องเชื่ออาตมาทั้งหมดหรอกถ้าทายาทโยมท่านทั้งหลายลองทำดูก่อนลองประพฤติปฏิบัติดูก่อนว่ามันเป็นอย่างที่อาตมาได้อู้ก่อนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงตรัสไว้แบบนั้นพระองค์ทรงตรัสว่ายังไม่ต้องเชื่อเราตถาคตลองไปทำดูก่อนปฏิบัติดูก่อนถ้าปฏิบัติได้ทำได้ปฏิบัติได้หันผลจริงถึงค่อยมาเชื่ออันนี้แหละคือหลักของพุทธศาสนาของเราหลักของพุทธศาสนาสอนทุกท่านนั้นทำคุณงามความดีทำเพื่อแก่ตัวเองและประโยชน์สุขแก่คนอื่นตัวเองประโยชน์สุขแก่คนอื่นตัวเองมีอย่างเป็นที่หมายก็มีนิพพานมีนิพพานเป็นที่หมายเป็นที่แล้วนะสถาญาติโยมหลายฉะนั้นเราบอกว่าอยู่ในเทงหนในกระตามเราจะทำบุญอย่างไรกระตามก็คือบุญความดีนั่นก็คือบุญเราจะทำบุญครับบ้านคนชราจะทำบุญกับเด็กด้อยโอกาสจะทำบุญกับเด็กพิการได้หมดเราไปทำบุญเลี้ยงข้าวหรืออ่อนก็ได้นะไปทำบุญคือพิสุสามเณรยังได้หมดแม้กระทั่งทำบุญให้กับสัตว์ก็ยังได้เลยนี่แหละสถาญาติโยมนั้นสาธุชนหลายคนเฮานั้นบางครั้งทำได้บ่เท่ากันบางคนทำเหมือนกันแต่ได้บ่เท่ากันเพราะอะไรอย่างเพราะใจนี่ก็เป็นอันดับหนึ่งความรู้สึกนึกคิดในใจเขาเนี่ยทำไปแล้วกินแรงแข็งใจเนี่ยมันจำได้อย่างทำไปแล้วห่วงของที่ทำนะเพราะนั้นทำบุญก็ต้องตั้งใจให้ตั้งมั่นปลดปล่อยวางอคติที่มีเนื่องแต่ทั้งหมดข้อห่วงแหทั้งหมดในสิ่งของหรือว่าสิ่งที่เราทำนั้นแล้วบุญนั้นก็จะบริสุทธิ์บุญนั้นก็จะบริสุทธิ์เนาะก็ฝากสถาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่สนับสนุนฟังนี้ช่วงนี้ใกล้จะหมดเวลาละข้าม3นาทีเนาะตั้งฟังเหนือเพิ่นรับกันหมดแล้วก็แล้วมีธุระอย่างหรือฟังอยู่เนาะก็คงจะบ่ตันละนะเรื่อง3นาทีอาตมาภาพในฐานะเป็นพระสงฆ์และเป็นพระนักเผยแผ่อยู่ในกลุ่มพระเผยแผ่ของพระสงฆ์อำเภอเวียงกระเป้าก็ขอฝากศาสนาพุทธและกับสถาญาติโยมทั้งหลายในช่วงไหนฝากวัดวาอารามฝากสิ่งที่เป็นสิ่งดีสิ่งงามที่พระสงฆ์ของพระเจ้าได้ทำไว้คือกับวัดวาอารามกับพระศาสนาคือท่านทั้งหลายนั้นช่วยกันดูแลสอดส่องช่วยกันปรับปรุงช่วยกันทนุบำรุงในส่วนของศาสนาสมบัติของพุทธศาสนาเราสิ่งที่เราท่านทั้งหลายได้ทำแล้วก็ของเป็นบุญเป็นกุศลคือขาดแคล้วจากบ่วงมารสิ่งที่ทำลงไปแล้วก็ขอคือเป็นบุญทรงยุ่งเราไปสู่สวรรค์นิพพานได้ในภายภาคหน้าค่ำคืนนี้ธรรมภาพตัวสิมื่นจะต้องนำรายการจากท่านทั้งหลายไปก่อนก็ต้องขอขอบคุณและอนุโมทนาสาธุกับโยมวรสุวรรณแม่นงพรหมินทร์ร้านพรหมินทร์พิกลาบที่ท่านได้อุปถัมภ์ประถมได้ถวายเวลาให้กับครูบาอาจารย์ได้ออกรายการพิยุดีๆอย่างอี้รายการธรรมะดีๆอย่างอี้ตลอดเวลาโดยบ่คิดมูลค่าถวายเป็นบุญเป็นกุศลเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอบบุญกุศลที่ท่านได้ทำลงไปแล้วคือสำลิดผลคือท่านมีความเจริญก้าวหน้าในที่การงานค้าขายคือร่ำรวยทำได้ขอมีความสุขความเจริญทั้งครอบครัวคำคืนนี้แต่มาภาพครูบาสีมื่นจะต้องนำรายการธรรมะก่อนนอนจากท่านสถาญาติโยมนักสาธุชนไปก่อนบุญใดกุศลใดที่สถาญาติโยมนักสาธุชนทั้งหลายได้กระทำแล้วในวันนี้วันนั้นวันที่จะมาถึงนี้ก็ดีขอบุญนั้นกุศลนั้นจงมาเป็นตบะเดชะเป็นพระวะปัจจัยปกป้องอาสาสถาญาติโยมนักสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทั้งหลายได้อยู่ดีมีสุขคือรอดพ้นจากโรคาพยาธิที่ได้มาเปลี่ยนเปลี่ยนสภาพุทธานุภาวินะสภาธรรมานุภาวินะสภาสังฆานุภาวินะใจยาสุติภวันตุเตสปีติโยวิวัชันตุสภาโรโควินัชตุมาเตวตุนตรโยสุขีติกายโกภวะภิวาตานสิริสิริจังพุทธาวจัยโนจัตตารโอธรรมารันติอายุวโนสุขังปะลังสำหรับคำคนนี้ขอทุกท่านทุกคนนอนรับดีฝันดีเหมือนกันทุกผู้ทุกคนเนอขอรักษาสุขภาพตัวขอเจริญพรอ